ที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมมาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำเมื่อวานนี้หลายตลาดปิดทองคำก็เลยนิ่งๆทรงๆนะคะแต่ว่ายังทรงตัวได้ในระดับที่สูงแล้วก็สูงกว่าแนวต้านสำคัญด้วยก็คือ 1,265 เหรียญสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาประเมินกันในค่าสมุดเกาหลีดูจะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นการโฮโพซิชันต่อเพื่อที่จะไปลุ้นขาย 1,278 ณวันนี้ยังโฮโพซิชันต่อได้หรือเปล่าพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุภาครับค่ะถึงแม้ว่าราคาทองคำจะนิ่งๆทรงๆเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็ยังทรงตัวได้ในระดับสูงใครที่มี long position อยู่ยังกอด position อยู่ได้ไหมคะต้องบอกว่ายังกอดได้นะครับราคาทองคำในช่วงเช้าแม้ว่าตลาดในฝั่งจีนจะปิดทำการต่อเป็นวันที่2เนื่องในเทศกาลไหว้บะจ่างแต่ก็ราคาก็มีการทำนิวไฮเหนือวันก่อนหน้าแล้วก็มีการสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็แสดงว่าราคาทองคำยังมีแรงซื้อหนุนเข้ามาพยุงให้ราคาค่อยๆขยับขึ้นขณะที่การอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างจำกัดนะครับถึงแม้ว่าราคายังคงถูกกดดันจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่อ่อนค่าลงแล้วก็ไปดันให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากนายมาริโอดากี้ประธานธนาคารกลาง ECB เมื่อวานนี้มีการกล่าวต่อรัฐสภายุโรปเกี่ยวกับยังคงคิดว่าน่าจะมีการใช้ในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE ต่อไปซึ่งตลาดก็เลยกังวลว่าการที่นายมาริโอดากี้ยืนยันก่อกับทางรัฐสภายุโรปในลักษณะดังกล่าวการประชุมของ ECB ในวันที่8มิถุนายนอาจจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่จะลดหรือว่าชะลอในส่วนของมาตรการดังกล่าวลงเพราะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยน่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาแต่ตลาดกำลังจับตาหรือกำลังรอดูอยู่ว่า ECB จะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงใดทั้งนี้เนี่ยนายมาริโอทาคิยังมีการกล่าวว่าอาจจะต้องรอข้อมูลชุดใหม่ในการประชุมวันที่8มิถุนายนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือประเมินทิศทางอีกครั้งหนึ่งสกุลเงินยูโรก็เลยรับข่าวอ่อนตัวลงมาแล้วก็กดดันในส่วนของราคาทองคำแต่ก็ไม่มากนักขณะที่ตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนค่อนข้างชัดนะครับจากทิศทางหรือสถานการณ์การเมืองในฝั่งอังกฤษที่ดูเหมือนว่าคุณเทเรซาเมย์จะได้รับคะแนนนิยมหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งผลโพลล่าสุดหลายสำนักทีเดียวออกมาว่าคะแนนนิยมของตัวเธอเองเนี่ยต่ำลงซึ่งตลาดก็เลยประเมินว่าถ้ากรณีของนางเทเรซาเมย์ได้คะแนนในการเลือกตั้งไม่ได้ถล่มทลายเหมือนอย่างที่ตัวเธอเองประเมินเอาไว้การนำพาอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตก็อาจจะประสบปัญหาและถ้าประสบปัญหาจริงก็อาจจะเกิดความผันผวนหรือความปั่นป่วนวุ่นวายในตลาดเงินตลาดทุนซึ่งน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในระยะถัดไปครับค่ะจริงๆแล้วถ้าประเมินจากณวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยบวกนะคะแต่การเข้าซื้อในระดับนี้ดูจะมีความเสี่ยงไปนะคะต้องรอย่อก่อนเรายังดูว่าแถวนี้ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็แกปในส่วนของการทำกำไรเนี่ยเรายังให้ในส่วนของแนวต้านเดิมก็คือบริเวณ 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งถ้าราคายังไม่ผ่านหรือยังยืนไม่ได้เนี่ยในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับที่ทางค่าเงินบาทก็ยังดูเหมือนว่ามีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ยังคงแข็งค่าก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อเป็นลักษณะของการรอย่อลงมาสักเล็กน้อยแล้วก็เข้าซื้อน่าจะมีแก๊ปในการทำกำไรได้มากกว่าครับค่ะมาดูกันต่อที่ไซ50 Series M นะคะแนวต้านก็ยังคงเป็นแนวต้านเนาะสัปดาห์นี้ในส่วนของ994ทำหน้าที่แข็งแกร่งมากเลยขึ้นมาหลายรอบให้ทำกำไรแต่ว่าทำกำไรเสร็จแล้วจะย่อลงไปก็ย่อลงไปไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่พอที่จะรับได้กรอบสำหรับการเทรดดิ้งในช่วงนี้อยู่แค่ไหนคะครับจริงๆต้องบอกว่าตัว S50 M17 นะครับวันนี้แกว่งแคบมากแกว่ง high 93.40 แล้วก็โลเนี่ย 91.80 เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นลักษณะของการแกว่งในลักษณะดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนได้ค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเน้นว่าถ้า994ไม่ผ่านใครที่มี long position เนี่ยอาจจะต้องทยอยลดสถานะลงเพ
ราะว่าดูแล้วตัวดัชนีหรือตัวหุ้นที่กลับเข้ามาพยุงตลาดเนี่ยดูเหมือนว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่เริ่มหมดแรงหรือว่าแรงส่งเริ่มชะลอตัวนะครับกลับเริ่มมาเป็นในส่วนของหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มาพยุงในส่วนของดัชนีตัวตลาดหุ้นเอาไว้แสดงว่าในส่วนของฟันโฟหรือว่ากองทุนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนในส่วนของการเข้าซื้อที่ไม่ได้มาหนุนในส่วนของดัชนีหุ้นตัวใหญ่ซึ่งถ้าไม่ได้หนุนดัชนีตัวใหญ่จริงๆเนี่ยโอกาสที่เซ็ต15เดี๋ยวฟิวเจอร์จะผ่านแต่ในส่วนของแนวต้านดังกล่าวไปเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยเราจึงเน้นว่าเดี๋ยวรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาค่อยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึงโดยยังให้แนวรับที่ระดับเดิมก็คือ988ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุด988ก็คิดว่าดัชนีน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบโดยกรอบด้านบนน่าจะอยู่ที่994แล้วก็กรอบด้านล่างน่าจะอยู่ที่ระดับ988ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ